สนธิสัญญาเบาริงหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษและประเทศสยามหนังสือสัญญาเซยอนเบาริงหรือสนธิสัญญาเบาริงเป็นสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำกับสหราชอาณาจักรลงนามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398โดยเซอร์จอห์นเบาริงราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียเข้ามาทำสนธิสัญญาซึ่งมีสาระสำคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยามมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศโดยการสร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาเบอร์นีสนธิสัญญาฉบับก่อนหน้าซึ่งได้รับการลงนามระหว่างสยามและสหราชอาณาจักรในพุทธศักราช2369สนธิสัญญาดังกล่าวอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพมหานครเนื่องจากในอดีตการค้าของชาวตะวันตกได้รับการจัดเก็บภาษีอย่างหนักสนธิสัญญาดังกล่าวยังอนุญาตให้จัดตั้งกงสุลอังกฤษในกรุงเทพมหานครและรับประกันสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตลอดจนอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามได้การเจรจาเมื่อทราบว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใหม่ทรงแสดงความต้องการจะทำสนธิสัญญาด้วยรัฐบาลอังกฤษได้ส่งจอห์นเบาริงเข้ามาทำสนธิสัญญาฉบับใหม่ในพุทธศักราช2398โดยปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมไทยให้ทูตเชิญพระราชสารสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเข้ามาถวายพระเจ้าแผ่นดินไทยจึงได้รับการต้อนรับดีกว่าทูตตะวันตกที่ผ่านมาทั้งหมดจอห์นเบาริงอยู่ในกรุงสยาม1เดือนและใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เจรจากับผู้สำเร็จราชการฝ่ายสยาม5พระองค์คือ 1. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ผู้สำเร็จราชการทั่วราชอาณาจักร 2. ประธานผู้แทนรัฐบาลพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท 3. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาณหรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยผู้สำเร็จราชการพระนคร 4. เจ้าพระยาสุสิริยวงศ์หรือช่วงบุญนาครักษาการให้ในตำแหน่งสมุหพกราหมบังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลปากใต้ฝ่ายตะวันตก 5. เจ้าพระยาวิโรฒพระคังและสำเร็จราชการกรมท่าบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายตะวันออกจอห์นเบาริงกล่าวยกย่องผู้แทนรัฐบาลไทยสองท่านว่ามีความเห็นสอดคล้องกับตนได้แก่เจ้าพญาสุสิริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคและเจ้าพญาน้องเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทสำหรับเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์นั้นได้ตำหนิระบบผูกขาดและการทุจริตของชนชั้นสูงอย่างรุนแรงและออกปากจะช่วยทูตอังกฤษในการแก้ไขสนธิสัญญาถึงทำกับให้สนธิสัญญาเบาริงสงสัยว่าจะไม่พูดไม่จริงแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นคนพูดจริงทำจริงและได้สรรเสริญว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดยิ่งแก่คนอื่นที่พบปะมาแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งเบาริงได้ตำหนิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติผู้มีความคิดค้นในการผูกขาดและการคัดค้านข้อเสนอของทูตอังกฤษอยู่เสมอเบาริงเห็นว่าทั้งสองคนนี้ทำให้การเจรจาแก้ไขหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีในช่วงปลายรัชกาลที่3ไม่ประสบผลความสำเร็จสาระสำคัญ 1. คนในบังคับอังกฤษจะอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของกงสุลอังกฤษนับเป็นครั้งแรกที่สยามมอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ประชากรต่างดาว 2. คนในบังคับอังกฤษได้รับสิทธิในการค้าขายอย่างเสรีในเมืองท่าทุกแห่งของสยามและสามารถพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นการถาวรได้
ภายในอาคารเขต4ไมล์200เส้นแต่ไม่เกินกำลังเรือแจวเดินทางใน24ชั่วโมงจากกำแพงพระนครคนในบังคับอังกฤษสามารถซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณดังกล่าวได้คนในบังคับอังกฤษยังได้รับอนุญาตให้เดินทางได้อย่างเสรีในสยามโดยมีหนังสือที่ได้รับการรับรองจากกงสุล3ยกเลิกค่าธรรมเนียมปากเรือและกำหนดอัตราภาษีขาเข้าและขาออกชัดเจนอัตราภาษีขาเข้าของสินค้าทุกชนิดกำหนดไว้ที่ร้อยละ3ยกเว้นฝิ่นที่ต้องไม่เสียภาษีแต่ต้องขายให้กับเจ้าภาษีส่วนเงินทองและของใช้ของพ่อค้าไม่ต้องเสียภาษีเช่นกันสินค้าส่งออกให้มีการเก็บภาษีชั้นเดียวโดยเรียกว่าจะเก็บภาษีชั้นในได้แก่จังกอบภาษีปลาภาษีปากเรือหรือภาษีส่งออก4พ่อค้าอังกฤษได้รับอนุญาตให้ซื้อขายโดยตรงโดยกับเอกชนสยามโดยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งขัดขวาง5รัฐบาลสยามสงวนสิทธิ์ในการห้ามส่งออกข้าวเกลือและปลาเมื่อสินค้าดังกล่าวมีทีท่าว่าจะขาดแคลนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามการเข้ามาของเซอร์ยอนบาริงที่เข้ามาทำสนธิสัญญาเบลริงก็ยังทำให้เราได้รับข้อดีจากการทำสนธิสัญญาในครั้งนี้โดยมีข้อดีคือทำให้ไทยไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทำให้ไทยได้รับวิทยาการสมัยใหม่จากอังกฤษทำให้การค้าขายวงกว้างขึ้นเพราะเปลี่ยนเป็นการค้าแบบเสรีคนในประเทศมีฐานะดีขึ้นเพราะการค้าเป็นการเปิดกว้างแต่ก็ยังมีข้อเสียคือไทยถูกจำกัดให้เก็บภาษีค่าข้าวที่อัตราร้อยละ3และชาวอังกฤษเมื่อกระทำผิดใดๆก็ตามเราไม่สามารถตัดสินหรือลงโทษได้ต้องส่งตัวให้อังกฤษเป็นผู้ตัดสินแทนถึงแม้จะมีข้อเสียก็ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระดำริว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นเองสมาชิกนางสาวนิยากรวัฒระ2นายวสันต์แก้ววิเศษ3นางสาวทิตินัทประทิตทองคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างคนสมองซ้ายสมองขวามาอยู่ด้วยกัน
ประเทศไทยยังประเทศสุดท้ายมั้งครับมีสายวิสัยศิลป์ของเขาไม่มีนะครับเขาทำอะไรเขาสร้างคนออกแบบรถไฟความเร็วสูงเข้าไปปีหนึ่งสเก็ตใช้ดินสอ 2B เหมือนสถาปนิกจากนั้นปั้นรูปรถไฟเหมือนกับประติมากรจากนั้นเอารูปรถไฟเข้าอุโมงค์ลมเหมือนกับวิศวะเครื่องกลจากนั้นมาดูแมททีเรียลเป็นนักวัสดุศาสตร์จากนั้นเรียนรู้เรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคมแล้วจากนั้นทำระบบรางเหมือนวิศวะโยธาแล้วจากนั้นคำนวณนั้นในเศรษฐศาสตร์เหมือนนักเศรษฐศาสตร์และจากนั้นเอาไปขายพวกเราเหมือนนักบริหารคนเดียวครับประเทศไทยต้องใช้กองทัพสู้กับคนสิงคโปร์คนเดียวในอนาคตคนเดียวครับ